แอมทำรีวิวครับเดี๋ยววันนี้นะฮะสำหรับใครที่ได้รถ SUV ขนาดแท้เป็นพันแท้ขนาดใหญ่นะฮะนั่งได้ไปได้ทั้งครอบครัวเป็น10นะวันนี้ขอแนะนำ Honda CR-V นะฮะคันนี้เปรียบเทียบเป็นผู้ชายก็จะคล้ายๆกับหวายตายแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะเริ่มที่ด้านหน้านะฮะเจ้าตัวออนิว Honda CR-V มาแบบนี้ครับไฟหน้าสวยงามลงตัวครับจะมีคิ้วโครเมียมตัดสลับกันกับไฟหน้านะฮะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ปรับไฟหน้าได้นะฮะตรงนี้กลางค่ำกลางคืนอะไรต่างๆแต่อย่าให้เกินกฎหมายกำหนดละกันนะฮะนะฮะจะรัก IV Tech สวยๆตรงแต่ด้านหลังมาแบบสีขาวตัดกับสีดำนะโอ้บิ๊กไบค์วิ่งผ่านฟิวเลยเมื่อกี้นะฮะใครที่ชอบคันนี้จัดไป1คันเลยฮะ CR-V ใหญ่ๆอะไรเปิดประตูใหม่เดี๋ยวตอนนี้นะผมจะมาเปิดให้ชมนะฮะด้านหลังเราแค่กดปุ่มครับแล้วก็ปล่อยมือเลยฮะโอ้โหออกมาได้แบบสวยงามมากมากมือสัมผัสครับต้องใช้มือสัมผัสนะฮะแต่เวลาจะปิดครับเวลาจะปิดเราก็กดเลยฮะกดไปเลยฮะโอ้หัวแตะเป็นยังไงกันบ้างฮะโอ้โหสวยงามจริงๆอ่ะไปดูด้านหน้าต่ออย่าลืมนะฮะคันนี้ไม่ได้ธรรมดาครับมีกล้องรอบคันด้วยนะฮะแล้วก็เวลาแซงอะไรต่างๆเนี่ยกระจกจะสามารถเตือนเวลามุมอับสายตาครับเรียกว่าปลอดภัยมากๆขึ้นนะฮะถ้าใครที่อยากได้คันนี้เมนมาที่ด้านล่างฮะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคามาที่บริษัทประเสริฐผลนะฮะวันนี้อันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ